21มีนาคม2558สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดพิธีเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระโอกาสครบ5รอบพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีการจัดพิธีถวายพระพรพร้อมทั้งการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยคณะจากมูลนิธิโรคสีฟ้าในเพลงละอองบุญและเพลงทูลกระหม่อมศิรินธรเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีหลังจากนั้นศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.แพทย์หญิงคุณนันทามารเนศนายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ร่วมกล่าวเปิดงานเปิดการประชุมสมาคมแพทย์สตรีนานาชาติณบัดนี้คือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราทางสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตน์นะคะที่ได้ทรงทำงานเหน็ดเหนื่อยและโดยเฉพาะกับที่ทางสมาคมแพทย์สตรีก็ยังทรงให้พระเมตตามาออกมาช่วยทรงเป็นประธานงานที่เราร่วมมือจัดการประชุมนานาชาติเมื่อ2554เราคิดว่าเป็นวาระโอกาสที่ดีมากที่เราจะได้ถวายทำงานถวายพระราชกุศลให้แก่พระองค์ท่านนะคะเพราะว่า5รอบพระชนม์พรรษานี่ท่านทรงเหนื่อยมากนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมพวกเราถึงร่วมใจกันพวกน้องๆทั้งหลายสมาชิกทั้งหลายร่วมใจกันจัดงานวันนี้เพื่อพระองค์ท่านสำหรับกิจกรรมในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระโอกาสครบ5รอบพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประกอบไปด้วย3กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนได้แก่กิจกรรมตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมเบื้องต้นนับว่าเป็นประโยชน์กับผู้หญิงไทยเป็นอย่างมากซึ่งการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่มรวมถึงการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีจะสามารถลดอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตลงได้ก็สำคัญค่ะถ้าหากว่าเรารู้ตั้งแต่เนิ่นๆมันก็จะได้รักษาทันนะคะค่ะถ้ามารู้ทีหลังแล้วมันระยะสุดท้ายก็คงเป็นการป้องกันเราอะค่ะเราก็จะได้สบายใจว่าเราจะได้ไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานตอนบั้นปลายชีวิตนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจคือกิจกรรมฝึกอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชนทั่วไปโดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีทักษะและสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในนาทีวิกฤตได้นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้มากขึ้นซึ่งภายในงานได้มีการจัดบรรยายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายและการป้องกันไข้หวัดใหญ่โดยแพทย์หญิงวรยาเหลืองอ่อนผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่โดยทั้ง3กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานด้านสาธารณสุขซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดีนิตยสารวาไรตี้สุขภาพดีแอดรามาฉบับที่18เดือนมกราคม2558ฉบับนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับโรคมะเร็งเพราะมะเร็งรู้จักและรักษาได้ความเชื่อที่ว่าผู้ป่วยมะเร็งกินได้แค่ผักกับปลาจริงหรือไม่พบคำตอบได้ในคอลัมน์ Believe It or Notปิดท้ายกันที่คอลัมน์ Quality Corner เมื่อเกิดเหตุการณ์ผู้ป่วยช็อกกระทันหันจะช่วยเหลือได้อย่างไรหนึ่งในวิธีที่ทำได้ง่ายๆคือการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือ AED ติดตามได้ในฉบับนี้กันเลยนะคะอย่ารอช้ารีบคลิกเข้าไปที่ addrama.mahidol.ac.th เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วคลิก